กับฮิดเด้นอยุธยาครับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยววัดพนัญเชิงกันครับซึ่งเป็นวัดที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะต้องมีโอกาสได้ไปไหว้พระหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนายกนะครับซึ่งเป็นพระประธานองค์ใหญ่ของวัดพนัญเชิงแห่งนี้ครับจริงๆแล้วเรื่องราวของวัดพนัญเชิงเนี่ยนะครับถ้าตามประวัติศาสตร์นะครับเราก็จะรู้จักข้อมูลของวัดนี้เป็นอย่างดีว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีนะครับตามซึ่งอยู่ในหลักฐานของพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนะครับรวมถึงตำนานต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับอย่างเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะครับซึ่งเป็นตำนานของคนจีนการไปที่วัดพนัญเชิงในวันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมลองหลับตานึกภาพไปกับข้อความบันทึกต่างๆของชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาเห็นหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงแห่งนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับแล้วเราลองมาดูกันนะครับว่าชาวต่างชาติในสมัยนั้นเนี่ยเขามีทัศนคติมีความนึกคิดอย่างไรต่อหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงครับบันทึกแรกนี้นะครับเป็นจดหมายเหตุของชาร์คเดอโคเต้ซึ่งเป็นชาวเฟลมิชที่เดินทางเข้ามากับคณะราชทูตของโปรตุเกสในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับจดหมายเหตุชาร์คเดอคูเต้นี่นะครับอยู่ในหนังสือ The Memoirs and Memorials of Jacques de Courte Security Trade and Society in 16th and 17th Century Southeast Asia เป็นหลักฐานชั้นต้นที่บันทึกเรื่องคณะทูตโปรตุเกสที่เดินทางเข้ามาในสยามซึ่งอยู่ในช่วงของรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเขาบรรยายเอาไว้ว่านอกกำแพงเมืองข้าพเจ้าเห็นรูปเคารพขนาดใหญ่นั่งขัดสมาธิบนหมอนตั้งบนพื้นทำจากหินและอิฐทั้งองค์โบกด้วยปูนสีปิดทองและทาสีมีฉัตรขนาดใหญ่อยู่เหนือพระเศียรทำด้วยผ้าทองรูปเคารพนี้มีขนาดใหญ่โตมากจนสามารถมองเห็นได้ไกลถึง4ลีกเพราะตั้งอยู่บนที่ราบด้วยความสงสัยข้าพเจ้าจึงวัดขนาดเล็บหัวแม่โป้งของรูปเคารพมีขนาดกว้าง5ฝ่ามือและมือขวามีขนาดกว้างอีกหลายฝ่ามือคนพื้นเมืองเล่าว่าพระเจ้ากรุงพะโคทรงมีรับสั่งให้สร้างขึ้นภายในคืนเดียวเมื่อพระองค์ทรงครอบครองอาณาจักรสยามอย่างไรก็ตามย้อนกลับมาเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างรูปเคารพนี้ภายในคืนเดียวข้าพเจ้าเชื่อว่าเรื่องที่ว่าถูกสร้างในคืนเดียวเป็นเรื่องโกหกเมื่อดูลักษณะของพระพุทธรูปพระองค์นี้ที่อยู่ในบันทึกของชาร์คเดอโคเต้นะครับก็คงจะเป็นพระพุทธรูปอื่นใดไปไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าพนัญเชิงณวัดพนัญเชิงแห่งนี้ครับและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งที่เดอคูเต้เล่านั้นอาจเป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าพนัญเชิงในเวลานั้นนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจ้งครับยังไม่มีมนตบหรือวิหารสร้างครอบเหมือนอย่างภายหลังบันทึกที่2 อยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับนั่นก็คือจดหมายเหตุไครส์แบรดเฮกนะครับซึ่งเขียนขึ้นในปีคริสตศักราช1655นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือ A Traveler in Siam in the Years 1655 Extract from the Journal of Kaisbrek Hek นายเฮกนี่นะครับเป็นชาวฮอลันดาที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับแล้วก็บันทึกนี้นะครับได้มีการแปลและเรียบเรียงโดยอาจารย์วินัยพงศ์ศรีเพียรและอาจารย์ศศิการคงศักดิ์ครับคริสแบดเฮกนะครับมีโอกาสได้เข้ามาชมพระพุทธเจ้าพนัญเชิงและก็ได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าที่ริมแม่น้ำด้านนอกของพระนครศรีอยุธยาอันเป็นราชธานีเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของสยามไม่ไกลจากสำนักงานคลังสินค้าของบริษัทเท่าใดนักเรามองเห็นวัดที่เก่าแก่มากและพระวิหารสูงกว่าของพระอารามที่อื่นๆหลังคาเป็น2ชั้นหลั่นกันลงมาเมื่อพระภิกษุได้อนุญาตแล้วและเราได้เข้าไปข้างในจึงได้เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่หนักใหญ่โตและสูงอย่างน่าสะพรึงกลัวคำนวณดูแล้ว
เห็นจะใหญ่กว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดที่เคยชมมาแล้วสัก20เท่าพระพุทธรูปนี้อยู่ในท่าขัดสมาธิเพชรแต่กระนั้นเราก็มองพระองค์ขึ้นไปดั่งหอสูงขนาดหน้าตักวัดได้42ชั่วเท้าเรานิ้วหัวแม่มือกว้างโดยรอบ19นิ้วและยาวเท่ากับไม้หวายปกตินิ้วพระหัตถ์และเล็บยาวค่อนข้างมากและความกว้างต้องกับสัดส่วนพระหัตถ์และพระบาทเข่าของพระองค์ดูราวกับเข่าเล็กๆพระขนองของพระพุทธรูปกว้างจนดูราวกับกำแพงของโบสถ์ที่สูงมากๆฝีพระโอษฐ์พระนาสิกพระเนตรและพระกรรณมีสัดส่วนพอดีจนเราไม่สามารถหาที่ติว่าหนาหรือบางเกินไปสั้นหรือยาวเกินไปพระพุทธรูปทั้งองค์หุ้มทองอย่างสมบูรณ์จากบนลงล่างมองดูแล้วเหมือนภูเขาทองยิ่งกว่ามนุษย์ทุกวันนี้พวกเขาและเราเรียกรูปเคารพนี้ว่าพระสุด The Great God Van Sut แต่จะเหมาะสมกว่าถ้าเราจะเรียกว่า The Great Sut หรือสิ่งน่าขบขันของอยุธยานี่เป็นคำบรรยายคร่าวๆของรูปปั้นไร้รสนิยมซึ่งเกินกว่าจะจินตนาการได้นอกจากมาเห็นด้วยตนเองมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเรายังเห็นนกพิราบทำรังที่พระกรรณของพระพุทธรูปและบินไปบินมาจากบันทึกของนายเฮกนี้นะครับก็ทำให้เราทราบว่าพอมาถึงช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้มีการสร้างวิหารขึ้นครอบองค์พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปริศนาที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือชื่อของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับซึ่งชาวดัชเรียกกันว่าพระสุดซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าคนกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นายเฮกหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนฮอลันดาด้วยกันเองและทำไมพระพุทธรูปองค์นี้ถึงมีชื่อว่าพระสุดในความเข้าใจของชาวฮอลันดาซึ่งก็เป็นปริศนาที่น่าค้นหากันต่อไปครับบันทึกฉบับต่อมานะครับเป็นบันทึกในจดหมายเหตุแกมเฟอร์ครับอย่างที่รู้จักกันดีนะครับว่าเอ็นเยเบิร์ตแกมเฟอร์นี่นะครับเป็นนายแพทย์ชาวเยอรมันที่เข้ามากับคณะราชทูตของ VOC ฮอลันดาในรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาแกมเฟอร์ก็ได้มีโอกาสเข้ามายังวัดพนัญเชิงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้เข้าไปชมพระพุทธรูปองค์พระประธานภายในวิหารของวัดแต่ว่าแกมเฟอร์ก็บันทึกเอาไว้สั้นๆ นะครับแกมเฟอร์เขียนถึงพระประธานของวัดพนัญเชิงเอาไว้ว่าองค์พระโคดมนี้ในลางโบสถ์ก็มีขนาดมหึมาที่วัดมอนนอกกรุงซึ่งภาษามอนเรียกว่าวัดเจ้าพนัญเชิงมีพระประธานขนาดใหญ่อย่างว่านี้ปิดทองอารามถ้ายืนจะสูงถึง120ฟุตในภายหลังเราพบพุทธรูปญี่ปุ่นที่เมียโกเมืองหลวงของญี่ปุ่นไม่แพ้พระพุทธรูปอยุธยาองค์นี้ทั้งขนาดและความงามท่านั่งของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นท่าเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกนั่งเข้าสมาธิภาวนาแล้วก็นอกจากนี้นะครับแกมเฟอร์ก็ยังได้วาดแผนที่เอาไว้และก็ลงตำแหน่งเป็นภาพวิหารของวัดพนัญเชิงเอาไว้อย่างชัดเจนอีกด้วยครับและบันทึกสุดท้ายนี้นะครับเป็นบันทึกที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ครับอยู่ในหนังสือสยามจดหมายบันทึกจากปีคริสตศักราช1862ของกราฟฟรีดริชซูออยเลนบวกรัชทูตเยอรมันคนแรกที่มาเยือนสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีอาจารย์อัมพาโอตระกูลเป็นผู้แปลและก็จัดพิมพ์โดยมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมันกราฟฟรีดริชซูออยเลนบวกนี่นะครับเป็นราชทูตปรัสเซียซึ่งเป็นชื่อประเทศแรกเริ่มของเยอรมันในขณะนั้นนะครับหลังจากที่ออยเลนบวกนะครับได้ทำภารกิจในกรุงเทพเสร็จแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสล่องเรือไปเที่ยวอยุธยาครับและเขาก็ได้บันทึกเรื่องราวประจำวันเอาไว้ตอนหนึ่งเมื่อครั้งที่ได้มาเยือนกรุงเก่าไว้ว่าวันอังคารที่4กุมภาพันธ์คริสตศักราช1862เจ้าเมืองอยุธยาคนที่1ไม่อยู่ในฐานะแม่ทัพท่านได้นำทหารกองหนึ่งเดินทางไปเขมรคนที่มาต้อนรับเราคือเจ้าเมืองคนที่สองซึ่งอายุมากกว่าแต่ขี้โอมากไว้เล็บมือยาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตผ้าไหมสีฟ้าอ่อนแสดงท่าทางว่าพอใจในความหล่อเหลาของตัวเองเหลือเกิน
ท่านผู้นี้พร้อมกับคนที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าแผ่นดินให้มาดูแลเราได้ทำหน้าที่พาพวกเราไปชมสถานที่ต่างๆที่น่าดูของเมืองและรอบๆโดยการนั่งเรือนำแล่นนำหน้าเรือของเราไปเริ่มแรกได้ไปดูวัดแจ้งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่มหึมาปิดด้วยทองคำเปลวมีคนจีนมากราบไหว้บูชากันคึกคักส่งเสียงเอะอะพร้อมกับมีการเล่นดนตรีประกอบเสียงดังหูดับตับไหม้จากนั้นเราก็ได้ไปดูอีกวัดหนึ่งแล้วก็เดินทางไปยังวัดภูเขาทองซึ่งอยู่ไกลทีเดียวจากบันทึกของออเรนบวกทั้งหมดนะครับที่ได้ชมกรุงเก่านะครับเขาก็ได้ไปดูวัดสำคัญก็คือวัดแจ้งกับวัดภูเขาทองนะครับในส่วนของวัดแจ้งเนี่ยนะครับจากลักษณะที่ออเรนบวกได้เล่านะครับมันมีความตรงกันกับวัดพนัญเชิงทุกประการเพราะว่ามีพระประธานองค์มหึมาปิดทองนะครับแล้วก็มีบรรดาคนจีนนะครับมากราบไหว้บูชากันคึกคักส่งเสียงเอะอะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของวัดพนัญเชิงนะครับเพราะตรงแถบนี้นะครับมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะครับมีรูปเคารพของคนจีนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุมชนจีนอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วดังนั้นนะครับชื่อวัดที่ท่านอาจารย์อัมพาโอตระกูลแปลว่าวัดแจ้งนะครับเมื่อมาพิจารณาดูชื่อในอักขระภาษาเยอรมันที่ออยเลนบวกได้เขียนเอาไว้นะครับผมคิดว่าวัดแจ้งนี้นะครับน่าจะออกเสียงเป็นวัดเชิงมากกว่าวัดพนัญเชิงเนี่ยนะครับคนอยุธยารุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับบางทีเขาก็จะเรียกชื่อย่อๆสั้นๆว่าวัดเชิงนะครับอย่างญาติผมป้าผมซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดพนัญเชิงเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกบ่อยๆว่าวัดเชิงรวมถึงคนอยุธยาคนอื่นๆด้วยในสมัยเก่านะครับก็จะเรียกวัดพนัญเชิงว่าวัดเชิงกันเป็นชื่อย่อๆดังนั้นนะครับชื่อวัดที่ออเรนบวกเขียนนะครับไม่น่าจะออกเสียงว่าเป็นวัดแจ้งนะครับแต่น่าจะออกเสียงว่าเป็นวัดเชิงมากกว่าครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธไตรรัตนายกหรือหลวงพ่อโตนะครับพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของวัดพนัญเชิงแห่งนี้ซึ่งอยู่ในบันทึกของชาวต่างชาติทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับอาจจะมีข้อความในบันทึกบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งเราฟังแล้วอาจจะขัดใจอยู่บ้างนะครับแต่ก็ผมก็อยากจะขอบอกเอาไว้ว่านี่เป็นทัศนคติของคนต่างถิ่นครับซึ่งเขาอาจจะคิดไม่เหมือนกับเรานะครับเขาอาจจะขบขันในเรื่องที่เราคุ้นชินนะครับเราเองนะครับเราไปเห็นสิ่งที่เขาคุ้นชินบางอย่างเราก็อาจจะขบขันเหมือนกับเขาก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นทัศนคติของคนในสมัยก่อนนั้นนะครับนะครับยิ่งคนต่างถิ่นด้วยแล้วเนี่ยคือเขาคิดไม่เหมือนกับเราแน่นอนนะครับเราก็ฟังเอาไว้เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งน้อยคนนักนะครับที่จะบันทึกเรื่องราวร่วมสมัยแบบนี้ให้เราได้อ่านกันมาจนถึงปัจจุบันครับฮิดเด้นไอทียาวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ